ค่ะ Welcome back to my channel นะคะตอนนี้คืออยู่ในสถานที่แปลกหน้าแปลกตาใช่ไหมไม่คุ้นเคยกันก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะบิมอยู่ที่คอนโด Chapter 1 อรามินทานะคะจริงๆวันนี้บิมอยากพาทุกคนมาดูคอนโดเพราะว่าจริงๆแล้วคอนโดเนี่ยเป็นคอนโดที่บิมสนใจมากๆเลยนะคะก็เลยอยากพาทุกคนมาดูด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นคอนโดที่เขากำลังจะเปิดใหม่นะคะที่อยู่แถวย่านรามอินทราสิ่งที่สะดุดตาของบิมที่คอนโดนี้มากๆเลยก็คือเนี่ยเขาอยู่ติด MRT นะคะสถานี MRT ลาดปลาเขานะคะเดินเพียง250เมตรสำหรับใครที่แบบว่าทำงานเลิกงานมาแบบช่วงเวลาที่มันรถติดใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่ากรุงเทพคือรถติดมากส่วนตัวคือบิมไม่ชอบรถติดเหมือนกันก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็แถวนี้ยังมีแบบของกินเยอะมากเลยแล้วก็มีห้างบิ๊กซีฟู้ดแลนด์แถมนั่ง1สถานี MRT นะคะก็จะไปถึงเซ็นทรัลรามอินทราด้วยก็มาดูกันนะคะว่าที่นี่เขาเป็นยังไงกันบ้างอยู่ติดบิ๊กซีเลยทุกคนแล้วก็อันเนี้ยจะมีฟู้ดแลนด์ด้วยนะคะส่วนอย่างที่พี่บอกคือนั่ง MRT ไป1สถานีเนี่ยเราก็จะถึงเซ็นทรัลรามอินทราม าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูห้อง1 bedroom all roundเมื่อกี้บิ๊มเดินเข้ามาดูแล้วแหละแต่ว่านี่นะคะก็คือจะเป็นห้อง24ตารางเมตรนะคะทุกคนจะบอกว่าที่นี่นะคะเขาตกแต่งแบบโมเดิร์นมากๆเลยบิ๊มเข้ามาแล้วบิ๊มรู้สึกแบบโคซี่คือมันน่าอยู่มากๆแล้วก็แบบเขาใส่ใจทุกๆรายละเอียดเลยจริงๆอยากเข้ามาอันนี้ก็จะเป็น living room ใช่ไหมซึ่งเขาจะมีโต๊ะอันนี้ซึ่งแบบบิ๊ม imagine ออกเลยว่าตัวเองเนี่ยแต่ว่านั่งทานข้าวตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งทำงานสักงานอะไรตรงนี้คือมันโคซี่มากเลยแล้วก็จะบอกว่าที่นี่นะคะทางพฤกษาเนี่ยเขาได้ออกแบบเป็นพิเศษนะคะทำให้เสาที่อยู่ในห้องเนี่ยมันไปหลบมุมนะคะอยู่ในมุมที่แบบเราไม่ได้ต้องใช้จริงเนาะก็คือ24ตารางเมตรเนี่ยสามารถใช้พื้นที่จริงแบบทาง24ตารางเมตรเลยแบบเข้ามาก็จะรู้สึกว่าห้องเนี่ยค่อนข้างโปร่งนะคะอย่างอันนี้เข้ามานะคะเราก็จะมาเจอมุมแขวนของที่บิ๊มรู้สึกว่ามันสะดวกมากเพราะว่าบิ๊มอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเวลาใช้ของกลับมาพลุงพลังบิ๊มก็จะวางกองไว้อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าบิ๊มกลับมาแล้วบิ๊มก็กระเป๋ามาแขวนตรงนี้แล้วก็สามารถถอดรองเท้าตรงนี้ได้เลยถอดเลย มาดูห้องนอนกันดีกว่าห้องนอนคือเป็นห้องที่บิ๊มแบบตื่นเต้นมากๆว้าวห้องนอนของเขานะคือวิวเข้ามาบิ๊มรู้สึกว่ามันโคซี่จริงๆคือมันน่าอยู่มากๆเลยแล้วก็ของเขานะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินมาแบบนี้เลยที่มาพร้อมกับปลั๊กไฟแล้วก็จะมีช่องหัวเตียงนะคะเหมือนเป็นแบบว่าโต๊ะหัวเตียงที่เราสามารถแบบวางของวางสิ่งจุกจิกเวลาเราแบบอยากชาร์จโทรศัพท์เล่นแล้วก็เก็บไว้ก่อนนอนอะไรอย่างนี้นะคะคือวิวรู้สึกว่าเขาเนี่ยดีไซน์มาแล้วแบบคิดมาแล้วนะคะว่ามันอยู่จริงอะมันต้องสะดวกสบายทุกคนคือเตียงมันแบบโคซี่น่านอนมากมากก็คือจะบอกว่าอีกอย่างนึงที่วิวชอบนะคะคือในห้องนอนของเขาเนี่ยจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์บิวอินใช่ไหมเราก็จะมีแบบตู้เก็บของเก็บของอะไรแบบเนี้ยที่เราไว้เก็บของจุกจิกสำหรับแบบคนที่ของเยอะเหมือนบีมนะคะคือเหมาะมากทุกคนเราจะมาลองนอนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราจะอยู่จริงเนี่ยเราก็ต้องทดสอบว่าสถานที่นี้มันครอบเราไหมหลับเลยนะสบายมากถึงห้องครัวกันนะคะทุกคนคือห้องครัวก็ไม่ได้เล็กเหมือนการหมอคนทำอาหารแบบเราหรือเปล่าห้องครัวเขานะคะจะเป็นบิวอินซึ่งก็จะมาพร้อมกับเตาไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นฮอบฟู้ดนะคะจากฮาร์เทเลนนะคะนี่ดึงออกมาได้ชิวอย่างนี้เลยไว้สำหรับแบบเวลาทำอาหารดูดกลิ่นอะไรอย่างนี้นะคะจะได้ไม่มีกลิ่นมารบกวนเนาะห้องน้ำนะคะอาจจะเป็นที่ที่แบบหลายๆคนสเปนทาวน์ไปเยอะที่สุดนะคะก็คือน่ารักมากๆเลยห้องนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับนี่ซิงค์ล้างหน้านะคะแล้วก็จะมีเป็นชักโครกนะคะแล้วก็จะมีแบบที่กั้นเวลาอาบน้ำแบบนี้ด้วยนะคะมาถึงอีกห้องนึงนะคะที่บีมแบบอยากให้ทุกคนมาดูมากๆเลยอันนี้นะคะก็จะเป็น one bedroom plus นะคะได้ที่แบบดับเบิลมากๆที่บีมเข้ามาแล้วบีมรู้สึกแบบ
ประทับใจมากๆก็คือ living area เขาเนี่ยกว้างมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ที่สามารถวางโซฟาได้ยาวถึง2เมตรไปเลยส่วนเดินไปอีกนิดนึงนะคะทุกคนมาดูเร็วอันนี้นะคะก็คงเป็นโต๊ะที่พิมได้ใช้บ่อยมากๆเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะแบบไว้ทำงานไว้กินข้าวอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งพื้นที่เขาเนี่ยจะนั่งได้ถึง4คนเลยนะคะนี่นะคะทุกคนอันเนี้ยก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบห้องอเนกประสงค์ถ้าถามบิมนะเอาจริงคือห้องเนี้ยสำหรับบิมจะต้องเป็นห้องเก็บของนะคือมันเป็นห้องเก็บของที่ไซส์แบบกำลังดีมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะได้เลย์เอาท์แบบตามตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะบิมรู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากๆแล้วก็คือสามารถใช้ได้จริงนะคะเวลาเราแบบมาเปิดดูของเอาของอะไรใดๆนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยคือเก็บของได้เยอะมากๆเหมาะกับพวกเราสุดๆเลยต่อไปเป็นห้องครัวนะคะสำหรับห้องนี้เนี่ยเขาจะเป็นห้องครัวแบบปิดคือมันจะเป็นห้องครัวที่มันจะสามารถเก็บกลิ่นอาหารได้นะคะเวลาที่เราแบบทำอาหารเราก็ไม่อยากให้กลิ่นเนี่ยไปรบกวนคือส่วนตัวบิมก็ไม่ชอบเลยไม่อยากให้แบบทั้งห้องเราอะต้องเป็นกลิ่นอาหารก็รู้สึกว่าโอเคมากๆแบบชอบมากๆนี่นะคะที่เขามีที่ปิดมาให้นะคะแล้วก็จะเป็นบิวอินเตาไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มากับฮูทท็อปนะคะมีห้องครัวคืออยากทำอาหารสุดๆรู้สึกคือมันโคซี่จริงๆนะอยากให้ทุกคนแบบมาลองเห็นเลยว่าแบบห้องนี้นะคะมันน่าอยู่มากๆแล้วมาถึงห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำของอันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับซิงค์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมาพร้อมโถสุขภัณฑ์แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยออกแบบมาให้สามารถเก็บของได้มากขึ้นนะคะทุกคนเข้ามาดูเลยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนแบบว่าบล็อกที่แบบว่าครัวเข้าไปเราสามารถแบบวางนู่นวางนี่หรือว่าใครชอบอ่านหนังสือระหว่างที่แบบเราแบบทำธุระอะไรเงี้ยก็ทำได้นะคะแล้วก็ข้างในเขาก็มีแบบว่าบิวอินที่แบบว่าเป็นว้าวสามารถแบบตั้งนู่นตั้งนี่แบบพวกแชมพูอะไรแบบเนี้ยคือมาเสร็จสับแล้วก็สำหรับตัวอย่างห้องทั้ง2ห้องเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาพูดถึงฟาซิลิตี้กันบ้างดีกว่าคือฟาซิลิตี้ส่วนกลางของเขานะคะเป็นอะไรที่บิมรู้สึกว่าแบบอิมเพรสมากๆอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าถ้าเทียบกับคอนโดที่แบบว่าราคาประมาณนี้นะคะคือมันไม่ได้ถึงอย่างนี้แน่นอนจะบอกว่าฟาซิลิตี้ส่วนกลางของเขานะคะมีทั้งหมด17 อย่างทุกคนมันเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วก็ส่วนกลางของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด8ชั้นด้วยกันคือมันเยอะจริงๆแล้วก็แบบบิมรู้สึกว่ามันครอบคลุมมากๆเพราะว่ามันจะมีทั้งโคเวิร์กิ้งSpace. ที่สำคัญเนี่ยคือเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะส่วนตัวแล้วอ่ะคนที่ทำงานประมาณมีมใช่ป่ะหรือว่าแบบเป็นฟรีแลนซ์ยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอะไรก็ได้งานอะไรก็ได้ที่เราต้องใช้เวลาทำงานแบบไม่เป็นกิจจะเหมือนคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะคือชอบมากๆไลฟ์สไตล์นี้นะคะเราก็จะมีแบบการ์เด้นมีไลฟ์สไตล์คิทเช่นเราก็จะมีแบบพวกสระว่ายน้ำที่เป็นเอนเลสพูลอะไรแบบนี้นะคะคือมันสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตแล้วก็มีแบบไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้เป็นเหมือนรูทีนอะไรแบบนั้นนะคะเวลาที่บิมต้องตัดงานหรือว่าทำงานตอนดึกๆก็รู้สึกว่าเหมาะมากๆเลยแล้วบิมก็สามารถที่จะขึ้นไปทำงานข้างบนได้นะคะเพราะว่าบางทีเราอยู่แต่ในห้องหรือว่าที่เดิมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะแบบเบื่อหรือว่าทำงานไม่สะดวกไม่มี motivation อะไรแบบเนี้ยคือจะบอกว่าที่เนี่ยคือตอบโจทย์มากๆจริงๆบิมรู้สึกว่าบิมชอบมากๆเลยมาดูมาขนาดนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ราคาของที่นี่แล้วใช่ไหมคะก็สำหรับที่นี่นะคะเปิดตัวเริ่มต้นที่ 1.79 ล้านเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับ100ยูนิตแรกเนี่ยรับฟรีพวกสมาร์ทเฟอร์นิเจอร์ไปด้วยเลยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจอยากลงทะเบียนเข้ามาชมโครงการนะคะก็เดี๋ยวบิมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description box นะคะหรือว่าทุกคนเนี่ยสามารถแอดไลน์ตรงนี้เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็รับสิทธิพิเศษต่างๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บิมไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ